่อกันอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่กันไปเลยนะคะแถมยังแปลกใหม่ด้วยค่ะกับการนำยิมนาสติกมาผสมผสานในการแสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกอย่าง We Can Fly Gymnastic in Concert The First in Thailand เมื่อคืนนี้ค่ะนำลีลาสวยๆแห่งกีฬายิมนาสติกมาผสมผสานกับเสียงเพลงเสียงดนตรีกลายเป็นโชว์ที่น่าชมมากๆรวมถึงยังใช้ประกอบคอนเสิร์ตแทนแดนเซอร์ได้อรรถรสที่แตกต่างและน่าสนใจทีเดียวนะคะกับคอนเสิร์ต We Can Fly Gymnastic in Concert The First of Thailand คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยที่ Indoor Stadium หัวหมากเมื่อคืนนี้ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยโดยงานนี้ก็มีนักกีฬายิมนาสติกหลากหลายรุ่นเกือบ200คนไปโชว์ลีลาร่วมกับคอนเสิร์ตของศิลปินดังไม่ว่าจะเป็น KingOf Dance เจเจตรินกับเพลงหลักจังหวะทั้งเพลงดังในจังหวะช้าๆโดนๆกองไว้เพลงจังหวะสนุกๆมันๆยุ่งหน่าพร้อมการโชว์ความแข็งแรงจากนักกีฬายิมนาสติกหนุ่มๆหรือนักร้องสาวเสียงดีลีลาพริ้วแคทริยาอิงลิสกับเพลงดังโอเคนะคะที่เข้ากับลีลาของสาวๆว่าที่ยิมนาสติกทีมชาติก่อนจะประชันกับตลกสาวสุดฮอตตุ๊กกี้ชิงร้อยในเพลงผีเสื้อราตรีเข้ากับโชว์จากนักกีฬายิมนาสติกในหลากหลายอุปกรณ์ที่ก็สนุกสนานน่าชมมากๆเช่นกันนอกจากนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติรุ่นปัจจุบันและน้องๆว่าที่ทีมชาติแล้วงานนี้ยังมีโชว์พิเศษจากอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติที่เคยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วอีกหลายๆรุ่นหลายๆอุปกรณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงอดีตผู้สื่อข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราสโรชินีเสวกฉิมด้วยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะนำไปใช้พัฒนากีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยสู่โอลิมปิกต่อไปค่ะส่วนใครที่พลาดก็ต้องรอไปชมอีกครั้งในปีหน้านะคะมีครับแน่นอนนะครับคิดว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากของปีนี้นะครับมานำสู่สังคมนะครับสู่แฟนคลับของสมาคมยิมนาสติกเราในปีหน้า